งธรรมเมินฝ่ายค้านคว่ำงบ68ยัน314เสียงยังปึกแนะจับมือทำงานแก้วิกฤตประเทศการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 14นาฬิกา20นาทีภูมิธรรมเมินฝ่ายค้านคว่ำงบ68แนะจับมือทำงานแก้วิกฤตประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมั่นใจ314เสียงยังปึกปัดไม่เคยคุยพปชรถอนตัวร่วมรัฐบาลเมื่อเวลา13นาฬิกา5นาทีวันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านระบุจะคว่ำร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะตัดสินใจแต่ตนคิดว่างบประมาณเหล่านี้เป็นการแก้ปัญหาฉุกเฉินของประชาชนหลายด้านและแก้ไขปัญหาที่สะสมข้างค้างความจริงหลายประเด็นที่ฝ่ายค้านติดใจก็ได้เสนอความเห็นมาแล้วบางเรื่องที่ไม่เข้าใจหรือข้อมูลไม่ชัดเจนก็ได้ชี้แจงไปแล้วนายภูมิธรรมกล่าวว่าขอให้ทุกคนช่วยกันเพราะวันนี้การทำงานดีพอสมควรแล้วการใช้วาทกรรมเพื่อด้อยค่ากันมีไม่มากถือว่าเป็นสีสันและฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วดังนั้นการคว่ำงบประมาณถือเป็นความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนเหมือนกับปีที่ผ่านมากว่าจะใช้งบประมาณได้ก็เป็นช่วงปลายปีส่งผลให้ทำอะไรได้ไม่เท่าไหร่วันนี้เราควรร่วมใจทำให้งบประมาณผ่านไปได้ด้วยดีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะแก้วิกฤตการของประเทศทั้งนี้ฝ่ายค้านยังมีหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณต่อไปได้อีกอะไรที่เป็นปัญหาและมีความคลุมเครือสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วแต่ถ้าจะตัดสินใจคว่ำร่างเพื่อทำเป็นสัญลักษณ์ก็ไม่มีปัญหาแต่สัญลักษณ์ไม่เท่ากับความร่วมมือที่จะทำให้เกิดความมั่นใจผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจ314เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่เพราะมีกระแสข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐพปชรจะไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมแล้วนายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นแค่ความคิดเห็นว่าจะอยู่หรือไม่อยู่แต่รัฐบาลยืนยันมาตลอดว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังอยู่แน่นแฟ้นและไม่เคยมีการพูดคุยกับพรรคพลังประชารัฐในลักษณะนี้มีแต่กระแสอื่นที่จะทำให้เกิดความสับสนและสร้างความไม่มั่นใจให้กับประชาชนและต่างประเทศซึ่งไม่เป็นผลดียืนยันว่าเท่าที่ประสานงานกับทุกพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนยังคุยและเข้าใจกันสามารถประสานการทำงานร่วมกันได้เมื่อถามว่าประเมินหรือไม่ว่าเหตุใดกระแสข่าวที่พรรคพปชรจะไม่ร่วมรัฐบาลจึงมาปรากฏในช่วงการอภิปรายงบประมาณนายภูมิธรรมกล่าวว่าคนที่วิเคราะห์ดีที่สุดคือสื่อมวลชนเพราะเป็นผู้ที่ได้ข้อมูลมาแต่เราไม่เคยได้ยินข้อมูลเหล่านี้ได้ยินจากสื่อทั้งนั้นจึงอยากให้สื่อช่วยกันวิเคราะห์ว่าแหล่งที่มาเชื่อถือได้แค่ไหนและวิเคราะห์อยู่บนฐานความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเมื่อถามว่าพรรคพปชรได้มาสอบถามในประเด็นนี้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เคยมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ถ้ามีปัญหาก็ต้องถามแล้วว่าจริงหรือไม่จริงไม่เคยรับทราบเรื่องเหล่านี้ตนเจอพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐยังคุยกันดีอยู่และกับรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐยังคุยกันสนุกสนานไม่มีปัญหามีแต่สื่อที่มาสอบถามตน.ไปต่อหรือพอแค่นี้วอลเล่บอลไทยเล็งประเมินผลงานสตาฟโค้ชหลังจบ VNL กีฬาวันที่21มิถุนายน2567 14 นาฬิกา 15 นาที
วอลเลย์บอลไทยโดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเล็งประเมินผลงานทีมสตาฟโค้ชทีมตบสาวไทยหลังจบภารกิจวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024โดยให้โค้ชออสเป็นผู้ดูแลหลักการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบสุดท้าย8ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่20มิถุนายน67ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากคู่เวลา 20:30 นาทีวอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกพ่ายบราซิลทีมอันดับ1ของโลก 0-3 เซต 21-25 20-25 และ 23-25 ล่าสุดนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยวอลเลย์บอลไทยเปิดเผยว่าภาพรวมผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกเนชั่นลีก2024ต้องยอมรับว่าสัปดาห์ที่1ที่ประเทศบราซิลเราทำได้ไม่ดีเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงรอยต่อของนักกีฬาที่รวมตัวน้อยนักกีฬาบางคนเพิ่งกลับมาจากลีกต่างประเทศและต้องเดินทางไกลทำให้ศักยภาพไม่ดีและผลงานออกมาไม่ดีรวมทั้งยังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการเปลี่ยนโค้ชทำให้ยังต้องจูนกันในระยะแรกระหว่างนักกีฬาและโค้ชส่วนสัปดาห์ที่2ที่มาเก๊าเริ่มดีขึ้นและสัปดาห์ที่3เรารักษามาตรฐานได้แต่ทีมอื่นเขาก็พัฒนาเรายังพัฒนาตามเขาไม่ทันเราก็ยอมรับผลงานในการแข่งขันปีนี้รวมทั้งฟังสิ่งที่แฟนๆติชมแนะนำวิพากษ์วิจารณ์เป็นเราเป็นกีฬาสาธารณะแต่เราก็หนักแน่นและรอบไฟนอลที่กรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่านักกีฬาเราจูนกันได้ลงตัวเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นส่วนโค้ชก็ให้โอกาสเด็กใหม่และได้เห็นการพัฒนาของเด็กรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาแทนรุ่นพี่เราได้ประโยชน์มากตรงนี้แต่ก็ต้องขอโทษแฟนที่ทีมไม่ประสบความสำเร็จในปีนี้ภาพรวมทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ตามภาวะที่เป็นอยู่ด้วยจิตใจสู้เพราะนักกีฬาทุกคนตรากตรำมาจากการแข่งขันในลีกของตัวเองมาจนถึงทีมชาตินายสมพรกล่าวอีกว่าหลังจากนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจะมีการพูดคุยกับประธานเทคนิคคือโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเพื่อประเมินผลร่วมกับทีมสตาฟโค้ชที่นำโดยโค้ชยะนาวาโทณัฐพลศรีสมุทรนาคเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อแนะนำเราก็จะนำมาทบทวนในการหาโค้ชเข้ามาช่วยสนับสนุนทีมรวมทั้งโค้ชต่างประเทศที่มีการนำเสนอเข้ามาด้วยเราก็จะมาพิจารณาหาข้อสรุปดีที่สุดและให้โค้ชออสเป็นคนดูแลหลักในเรื่องนี้เพราะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ในเรื่องของทีมสตาฟและการพัฒนาทีมต่อไปวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายบราซิลอันดับ2โลกส่งท้ายเนชั่นลีกวีค2วอลเลย์บอลสาวไทยสุดฟีเวอร์ตัวผีราคาพุ่งก่อนดวลบราซิลค่ำนี้เช็คสถิติวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนเจอบราซิลศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สำหรับผลงานของทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยในศึกเนชั่นลีก2024ตกรอบก่อนรองชนะเลิศด้วยการพ่ายทีมแกร่งอย่างทีมชาติบราซิล 0-3 เซตส่วนผลงานจาก3สัปดาห์ของรอบแรกทีมสาวไทยลงสนาม12นัดชนะ3นัดแพ้9นัดเก็บได้7แต้มจบอันดับ13จากทั้งหมด16ทีมแต่ยังได้เข้ามาเล่นในรอบไฟนอลในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอฟังข่าวใหญ่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีรับยังตือผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยปรับกรอบเงินเฟ้อการเมืองวันที่21มิถุนายน2560 12:15 นาทีนายกรัฐมนตรีเผยคุยพิชัยหารือเศรษฐกิจเตรียมแถลงใหญ่ปลายเดือนมิถุนายน
รับยังต้องตือผู้ว่าราชการจังหวัดแบงค์ชาติปรับกรอบเงินเฟ้อชี้ปรับดีเซลต้องคุยกระทรวงพลังงานเมื่อเวลา 10:20 น.วันที่21 มิถุนายน 2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อคืนวันที่20 มิถุนายนได้พูดคุยกับนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งคุยกันหลายเรื่องนั่งทานข้าวกันถึงดึกปรึกษาปัญหาเรื่องตลาดหลักทรัพย์และอีกหลายอย่างเข้าใจว่าในวัน24หรือวันที่25 มิถุนายนจะมีการแถลงใหญ่ถึงมาตรการระยะสั้นกลางและยาวเมื่อถามว่าจะมีข่าวดีและแถลงเป็นไทม์ไลน์ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวคอยฟังดีกว่าตนไม่อยากไปก้าวล่วงตรงนั้นแต่เมื่อคืนนี้เราคุยกันเยอะผู้สื่อข่าวถามว่านายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศระบุไม่เห็นด้วยกับการปรับกรอบเงินเฟ้อตรงนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรนายกรัฐมนตรีตอบว่าก็ต้องพูดคุยกันต่อไปเป็นหน้าที่ของนายพิชัยเมื่อถามย้ำว่ารัฐบาลยังเห็นการปรับกรอบเงินเฟ้อยังเป็นแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าก็เป็นอีกหนึ่งในหลายแนวทางที่เราพูดคุยกันได้ท่านคุยกับสื่อต่างประเทศอย่างเดียวเลยหรือไม่คุยกับสื่อไทยเลยหรือก่อนจะหันมายิ้มกับผู้สื่อข่าวเมื่อถามว่าสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยประกาศเตรียมระดมพลผู้ประกอบการรถบรรทุกจัดคาราวานเพื่อนขบวนรถบรรทุกทุกภูมิภาคเข้ากทม.ในวันที่3 กรกฎาคมหลังจากยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ได้รับการตอบรับตรงนี้จะมีมาตรการช่วยเหลือและตรึงราคาน้ำมันดีเซลอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวต้องไปพูดคุยกับกระทรวงพลังงานก่อน